วิดีโอสาธิตวิธีการใช้งานชุดตรวจ SARS-CoV-2 แอนติเจนของเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยตนเองยี่ห้อ CAS Envision ชุดตรวจนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยตนเองรวมถึงสมาชิกในครอบครัวจึงพัฒนาให้ใช้งานง่ายรายงานผลได้รวดเร็วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัวโดย1กล่องบรรจุภัณฑ์ใช้สำหรับทำการทดสอบได้เพียง1ครั้งเท่านั้นภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์พร้อมใช้งานตามแสดงดังภาพกรุณาล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการปนเปื้อนพร้อมทั้งศึกษาคู่มือการใช้งานให้ครบถ้วนก่อนเริ่มทำการทดสอบโดยชุดทดสอบนี้แนะนำให้ทำการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกส่วนหน้าเริ่มขั้นตอนการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกโดยนำก้านเก็บตัวอย่างออกจากซองด้วยความระมัดระวังจากนั้นสอดปลายก้านเข้าไปทางโพรงจมูกประมาณ 2-4 เซนติเมตรหมุนก้านเก็บตัวอย่างให้ชนกับผนังของโพรงจมูก5รอบจากนั้นนำก้านเก็บตัวอย่างเดิมทำซ้ำอีกข้างด้วยวิธีการเดียวกันนำก้านเก็บตัวอย่างออกเพื่อนำไปทดสอบในขั้นตอนต่อไปนำหลอดสกัดตัวอย่างเสียบไว้ที่ช่องบนกล่องตามภาพแกะฝาหลอดน้ำยาสกัดออกแล้วหยดน้ำยาลงในหลอดสำหรับสกัดตัวอย่างจนหมดนำก้านเก็บตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างมาแล้วใส่ลงในหลอดสกัดตัวอย่างบีบและหมุนปลายก้านไปมากับผนังของหลอดทดสอบอย่างน้อย5ครั้งจากนั้นแช่ก้านเก็บตัวอย่างทิ้งไว้ในหลอดสกัด1นาทีจากนั้นบีบบริเวณปลายก้านเก็บตัวอย่างก่อนนำก้านออกเพื่อนำของเหลวออกจากปลายก้านให้มากที่สุดทิ้งก้านเก็บตัวอย่างตามระเบียบการกำจัดขยะอันตรายทางชีวภาพติดฝาจุกสำหรับหยดสารละลายเข้ากับหลอดสกัดตัวอย่างให้แน่นฉีกซองบรรจุชุดตรวจออกนำชุดทดสอบออกจากซองวางบนพื้นผิวที่เรียบหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงบริเวณช่องทดสอบตัวอย่างและบริเวณแสดงผลการทดสอบหยดสารละลายที่สกัดแล้ว4หยดลงในช่องทดสอบตัวอย่างหลังจากนั้นเริ่มจับเวลารอประมาณ 15-20 นาทีแล้วอ่านผลการทดสอบไม่แนะนำให้ใช้ผลการทดสอบนั้นหากเกิน30นาทีไปแล้ววิธีการแปลผลการทดสอบผลการทดสอบเป็นบวกหรือ positive แถบสีจะปรากฏขึ้น2แถบที่บริเวณตำแหน่ง T และ C ดังภาพแสดงว่าพบแอนติเจนที่เป็นโปรตีนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ในตัวอย่างทั้งนี้แนะนำให้รับการตรวจจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมผลการทดสอบเป็นลบหรือ negative แถบสีปรากฏขึ้นที่เฉพาะตรงบริเวณ C เท่านั้นแสดงว่าไม่พบแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2ทั้งนี้ไม่ได้ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อ SARS-CoV-2 หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อแนะนำให้รับการตรวจจากทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมกรณีไม่สามารถแปลผลการทดสอบได้หรือไม่มีแถบสีปรากฏที่บริเวณ C หลังจากทำการทดสอบอาจเกิดจากการไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องหรือชุดทดสอบอาจเสื่อมสภาพก่อนการใช้งานแนะนำให้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้งโปรดทิ้งชุดทดสอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วในถุงที่ปากปิดสนิทและจัดทิ้งตามระเบียบการกำจัดขยะอันตรายทางชีวภาพหรือระบุหน้าถุงว่าเป็นชุดทดสอบโควิด-19 ก่อนทิ้งร่วมกับขยะอื่นข้อแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมเก็บชุดตรวจให้ห่างจากแสงแดดความชื้นและความร้อนควรใช้ชุดทดสอบภายใน1ชั่วโมงหลังนำออกจากซองบรรจุภัณฑ์ตรวจสอบวันหมดอายุที่กล่องบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน